ูกชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยกระหน่ำวิจารณ์ว่าผิดหวังกับคอนเสิร์ตปิดตำนาน GTH เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนอกจากโชว์จะไม่ประทับใจเหมือนที่ตั้งความหวังเอาไว้แล้วรวมไปถึงปัญหาที่นางเอกปากปราหน้าเป๊ะพลอยเชอร์มานมีปัญหากับผู้จัดงานจนสะบัดบ๊อบไม่ขึ้นเวทีแต่สาวแบลลูกม่อ GTH อย่างแพตตี้อังสุมาลินเปิดใจว่ายังไม่รู้ถึงปัญหาใดๆแต่ก็เสียใจหากแฟนคลับเสียความรู้สึกพร้อมยืนยันว่าในคอนเสิร์ตที่ผ่านมานักแสดงทุกคนต่างทำเต็มที่เพราะอยากให้ทุกคนที่มาดูมีความสุขที่สุดค่ะหนูอยากไปอยู่หน้าเวทีมากเลยเพราะหนูไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยค่ะเพราะหนูอยู่แต่ข้างหลังแล้วก็ไม่เห็นโชว์อะไรเลยว่าใครโชว์อะไรบ้างถ้าแพทพูดในมุมของแพทคือแพทพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าส่วนถ้าทางค่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเดี๋ยวไปสอบถามไปอีกทีนึงเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบงานคือก็เขาตั้งใจออกมาจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะ